ันนี้ที่เขาเทสใช่ไหมใช่ครับเขาบอกปกติก็ปกติเขาบอกปกติก็ปกติแต่ก็มีความเข้มแบบวันนี้ร้านปิดจ้าสวัสดีทุกคนนะครับผมพี่ฟูกินแล้วพี่ฟูว่าปกติใช่ไหมปกติทำไมฉันไม่ปกติคนเดียววะวันนี้ร้านปิดวันนี้บอสมาเช็ดเครื่องพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วใช่ไหมครับพี่โน้ตยังจ้าฝากจองสตรอเบอรี่ชีสพายเมอรี่คริสต์มาสแฮปปี้นิวเยียร์ลางใช่ไหมพี่ฟุ๊กมีบอสมาล้างเครื่องทางใต้ฝนตกหนักเป็นห่วงทุกคนนะครับมาดูบอสถอดเครื่องถอดถูกใช่ไหมเธอใจเย็นๆนะน้ำมันไหลลงไปข้างล่างปะเนี่ยอยากกินบานอฟฟี่ค่ะจะพยายามพี่กิ เพื่อพี่กิจะพยายามThank you.
เปิดขายเลยขายกัน2คนไม่ได้สิป้าอ้อมป้าอ้อมบอกเปิดขายเลยอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ร้านเปิดนะครับร้านเปิด10โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะครับพรุ่งนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยววันช่วงนี้ไส้อั่วหมดแต่ว่าโรงงานไส้อั่วกำลังเปิดอยู่ถ้าวันเสาร์ใครมาเที่ยวที่ร้านสามารถมาสั่งไส้อั่วได้นี่บอสเตรียมไส้อั่วไว้แล้วแล้วก็เราลงทะเบียน6โมงครึ่งตอนเช้าเราสามารถมาเที่ยวร้าน The Little White House Cafe ได้มาดูพระอาทิตย์ตกที่นี่แล้วก็คอยไปกินหมูกระทะตอนนี้ร้านหยุดวันนี้พอดีเราเข้ามาตรวจเช็คเครื่องกาแฟระวังนะพี่ฟุกวันนี้เราเข้ามาตรวจเช็คเครื่องกาแฟนะครับผมเนื่องจากเครื่องกาแฟทำงานหนักมากเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอย่าทำฐานร่วงนะบอสป้าอ้อมว่างเนอะไม่ดูไลฟ์อีหมอเหรอวันนี้เราเข้ามาเช็คเครื่องนะครับวันนี้ร้านปิดนี่บอสใจปั้มมากดิให้ดูนี่บอสถอยเครื่องปั่นใหม่อีกหนึ่งเครื่องนี่บอสไปถอยเครื่องปั่นมาเนื่องจากปั่นไม่ทันหนึ่งเครื่องบอสเลยไปถอยเครื่องปั่นมาใหม่หนึ่งเครื่องเพื่อที่จะได้ทำเมนูให้ลูกค้าจะได้ไม่รอนานถอยมาใหม่อีกหนึ่งเครื่องอันเดิมมีอยู่แล้ว1เครื่องแผ่นสะดุดไม่ใช่เครื่องปั่นจ้าพี่เอ็มพี่เอ็มเข้ามาดูด้วยใช่พี่เอ็มเข้ามาดูด้วยเสาร์นี้มีจองโต๊ะเรื่องหน้าไหมคะก็แบ่งๆกันนั่งนะครับผมมีป้ายเขียนว่าชะโครกเสียอ๋อไม่ตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วเด็กไม่ได้ลบเดี๋ยวให้เด็กลบนั่งก่อนได้พี่ฟุกทานข้าวเรียบร้อยสวัสดีทุกคนนะครับเห็นพี่ฟุกเราไม่ได้เห็นพี่นะเห็นพี่ฟุกอยู่สวัสดีทุกคนนะครับใช่วันเสาร์จองที่นั่งสนามหญ้าขายของอะไรบ้างซื้อเพิ่มเก่ง
และมาทักทายทุกคนร้านเปิดพรุ่งนี้10โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะปีใหม่แล้วก็จัดธีมคริสต์มาสเนี่ยคือแบบตั้งใจจัดมากอยากให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปกันทุกคนเยอะๆเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็แบบมีครอบครัวมีแฟมิลี่พาคนมาถ่ายเยอะแยะมากมายก็ดีใจที่ทุกคนมาถ่ายรูปเป็นความตั้งใจอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาถ่ายรูปกันที่ร้านวันศุกร์นะครับ23มีออกกองจ้า23มีถ่ายชาโดว์นะครับสีแรกกันสีสุดท้ายพี่ว่าจะให้พี่พิเชษอ่ะมาล้างแอร์เพราะว่ามีโควต้าล้างแอร์ฟรีอยู่ไงที่ซื้ออ่ะจะให้นางมาล้างให้นางเอาบันไดสูงมาจะให้นางเปลี่ยนไฟด้วยโทรหาพี่พิเชษก่อนมาล้างตอนเช้าว่าก่อนร้านเปิดอ่ะอยากกินคอฟเฟอร์นั่งแป๊บนึงนะพี่ฟุ๊กโอ้โทรถึงไอก่อนเลยเนี่ยโควิดหรือเปล่าพี่พิเชษหายยังพี่พิเชษพอดีว่าแอร์ที่ร้านเนี่ยน่าจะสักครึ่งปีได้แล้วก็แบบว่าเรามีล้างฟรีอยู่หนึ่งครั้งก็เผื่อแบบพี่พิเชษพอจะว่างแบบว่าผ่านๆมาแถวนี้แกล้งผ่านมาไหมเดี๋ยวเลี้ยงกาแฟสักคนละแก้วแล้วกันมากันสามคนพี่พิเชษไปไหนได้นั่งตอนเช้าตอนเช้าพี่พิเชษลองดูให้หน่อยสิวันธรรมดาเนี่ยก็ได้อะแต่ว่าต้องเป็นเช้านะเช้าก่อน10โมงสมมุติมาสัก8โมงครึ่งหรือ9โมงอะไรอย่างเงี้ย9โมงแต่อย่าเลทเพราะว่าร้านเปิด10ไงจะได้มาทำก่อนลูกค้ามาไงได้ๆ9โมงได้ๆพฤหัส9โมงใช่ไหมได้เป็นพฤหัสเนอะพรุ่งนี้วันอังคารพุธพฤหัสโอเคพี่พิเชษติดบันไดสูงมาหน่อยนะมีอันสูงอยู่แล้วใช่ไหมกลัวอ่ะเพราะว่ามันสูงอ่ะตรงเนี้ยเผื่อบันไดสูงมานิดนึงได้พี่พิเชษขอบคุณมากวันพฤหัสนะจ๊ะโอเคสวัสดีครับแล้วพี่พิเชษใส่ไฟอันนี้ไงก็ไม่ได้สูงมากใช่ใช่ให้พี่พิเชษหนาน่าจะได้อยู่ไงล้างแอร์ด้วยจะได้เย็นฉ่ำทักทายทุกคนผมยาวแล้วเค้กอร่อยมากค่ะใช่ไส้อั่วมีใช่ไหมพี่ฟุ๊กครับผมมีครับไส้อั่วมีครับกำลังพอน่าจะได้นี่แหละครับช่วงวันที่24ผู้จัดการจะหยุมหัวช่างแอร์ไหมไม่หยุมสิพี่เอมเราเป็นคนดีกินกาแฟตอนนี้จะได้นอนตอนไหนทุกคนนะครับผมหาบรรยากาศมาฝากวันหยุดพี่ฟุกฝากร้านหน่อยเดี๋ยวปิดไลฟ์ฝากร้านเร็วฝากร้านด้วยนะครับก็เปิดทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์นะครับผมก็ตั้งแต่10โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะครับก็ใครแวะมาทางนี้ก็ฝากด้วยนะครับจะเห็นตัวแบงค์ของคาเฟ่ครับรบกวนแนะนำเมนูหน่อยค่ะแนะนำเมนูแล้วนะก็ถ้าที่ชอบกินที่กินอยู่ก็จะเป็นอเมริกาโน่ยื
ูสุกนะครับผมนี่แนะนำเมนูใช่ไหมนี่จ้าแนะนำเมนูจ้านี่เลยอันเนี้ยจะเป็นเป็นตัวคุกกี้คาเบอร์ลาเต้ตัวนี้ก็จะแบบว่าหวานหอมอร่อยมากเลยส่วนตัวนี้จะเป็นเมอรี่มินต์สตรอเบอรี่ลาเต้คือใครกินอ่ะบอกเลยเมนูนี้อร่อยจริงถัดมาตัวนี้ตัวนี้ก็คือสโนว์แมนตัวนี้คือแบบว่าปั่นกับคุกกี้อร่อยสุดๆส่วนคนที่ไม่ชอบทานกาแฟไม่ชอบทานครีมหรือว่าไม่ชอบทานนมเยอะก็จะนี่เลยเมนูโซดาจะมีโซดา2อันแล้วก็จะเป็นเมนูผลไม้เป็นกีวีปั่นกีวีปั่นก็จะแบบว่าอร่อยมากแซ่บนัวหรือว่าพอทานปั่นเสร็จแล้วนี่เราก็มาต่อด้วยครอฟเฟิลครอฟเฟิลนี่คือมีหลายหน้ามากเลยทำแบบว่า สดๆใหม่ๆนี่แล้วก็พอผ่านจากคอฟเฟอร์ไปก็เมนูที่บอลแนะนำเลยนี่อเมริกาโน่ยูสุอร่อยจริงนี่มีเมนูนี่ชอบเมนูนี้เมนูนี้อร่อยแล้วก็กีวีสดชื่นแล้วก็ชอบอันนี้สตรอเบอรี่โอเคเดี๋ยวขอตัวไปทำอย่างอื่นกันต่อวันนี้วันหยุดก็ต้องทำร้านนี่วันนี้ร้านตอนนี้ข้างหลังก็จะแบบว่าสว่างแล้วก็ไม่มืดแล้วก็ไม่ร้อนด้วยไปแล้วบ๊ายบายบอสโอเค